ครับรายการจอสนามลีกภูมิภาคกับเรขาเดย์ขึ้น FM 97นะครับขึ้นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งและวันศุกร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฟังเทปได้ในแฟนเพจซุปซับไทยแลนด์โหมดวิดีโอนะครับเทปเสียงก็รอฟังได้หลังโอกาส1วันนะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติเฟลซอยรามคำแหง16และ H2Hสปอร์ตดีไซน์ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะครับฝาก IG และเว็บไซต์ supersubthailand.com รวมไปถึง supersub tv ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมตีบางปรีชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลนะฮะรับหน้าที่แทนเลกาเดเป็นประจำอยู่แล้วนะในเบรกแรกเราจะมาพูดคุยกับพี่จุ้ยนะปรีชาซูซูกินะครับกองกลางตัวเก๋าของทีมลำพูนวอริเออร์นะฮะวันนี้เชื่อว่ามีเรื่องราวสนุกนะตื่นเต้นและชีวิตจริงนะที่ผู้ฟังอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนกับพี่ชายคนนี้นะตอนนี้นะพี่จุ้ยปรีชาก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นนะพี่จุ้ยให้พี่จุ้ยแนะนำตัวเองกับผู้ฟังอีกสักทีนึงครับตอนนี้ครับอายุเท่าไหร่อะไรยังไงครับเล่นที่ไหนอยู่ครับพี่อ๋อผมพี่ชาซูซูกินะครับที่เล่นก็จุ้ยครับตัวเรียกง่ายๆจุ้ยครับอายุ35ปีครับ1เดือนวันนี้ก็1เดือนแล้วเล่นอยู่ลำพูนวอริเออร์ครับสโมสรลำพูนวอริเออร์ครับครับผมอ่ะครับเชื่อว่าผู้ฟังคุ้นชื่อพี่พอสมควรแหละเป็นตัวเก่าคนนึงเลยในวงการลีกล่างเนาะแต่วันนี้ฮะผมเชื่อว่าผู้ฟังไม่ทราบเรื่องราวของพี่ก็เยอะแน่นอนนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันนะพี่อ่ะรเริ่มกันยินดีครับเริ่มกันเลยดีกว่าพี่จุ้ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับชีวิตพี่ครับก่อนจะมาเป็นนักฟุตบอลครับผมทราบว่าพี่เป็นคนอีสานเนาะเป็นคนยโสธรใช่ก่อนจะเริ่มเป็นยังไงบ้างครับชีวิตพี่ก็หมายถึงว่าเริ่มเล่นฟุตบอลใช่ไหมหรือว่าชีวิตพี่เลยครับวัยเด็กเป็นยังไงฮะวัยเด็กที่จะมาเล่นฟุตบอลก็อยู่บ้านนอกธรรมดาที่ยโสครับอยู่อำเภอไม่อยู่ในเมืองด้วยอยู่แล้วอำเภอธรรมดาอำเภอกุดชุมครับก็มีโอกาสได้เล่นบอลที่โรงเรียนบ้างอะไรบ้างเล่นแล้วก็มีโอกาสช่วงอายุ14-15ก็มีโอกาสเล่นทีมจังหวัดในเขตการศึกษาแล้วก็ช่วง16-17ก็เล่นบอลโค้กคัพครับทำมีโอกาสติดทีมในช่วงโค้กคัพบ้างครับก็เป็นลำดับขั้นธรรมดาของนักบอลโรงเรียนทั่วไปเลยทั่วไปคือโรงเรียนมันนอกไม่ใช่แบบว่าเหมือนนักบอลที่แบบเขามีชื่อเสียงเขาจะต้องเข้ากรุงเทพที่เรียนโรงเรียนดังๆใช่ไหมใช่ไหมเราก็รู้กันอยู่ว่าอัดสำสวนกุหลาบวสุทธิเทพศิรินอะไรที่ดังๆในกรุงเทพอ่ะแต่เราไม่ที่เขาไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นครับครับเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อาชีพของพี่เลยเนาะฟุตบอลในตอนมันเป็นความรักแต่มันเป็นความรักแล้วชอบเราชอบเหมือนผู้ชายทั่วไปใช่ใช่ก็แน่นอนมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วครับผมมันเรามีความฝันเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รอกับแต่เคยไปคัพนะไปคัพแต่ไม่ได้ครับผมเห็นว่าครับพี่จุ้ยช่วงวัยรุ่นของพี่สู้ชีวิตพอสมควรเลยครับเอาให้ผู้ฟังได้ทราบหน่อยครับเป็นยังไงเลือกที่จะทิ้งความฝันไปด้วยเพื่อไปทํางานหาอาหารเลี้ยงตัวเองตรงนี้ครับเราได้ไหมครับพี่ใช่ๆมันก็มีช่วงนึงเลยที่ช่วงโค้กครับอ่ะที่เราเจ็บหนักเลยเจ็บเข่าแล้วก็หมอรองกระดูกแตกกันแหละแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะเล่นได้ต่อก็เหมือนว่ามันเราไม่รู้หรอกตอนนั้นว่าเราเจ็บหนักขนาดไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะรู้วิธีรักษาเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราอยู่คนนอกอยู่ไกลก็คือเราเจ็บเราก็ดูแลของเราเองประมาณนั้นใช่เราก็ได้แค่นวดแค่ประคบแค่ทายาอะไรนะครับหลังๆมาก็เริ่มไปหาหมอก็มีเจาะน้ำออกอะไรแต่ว่าเราไม่มีเงินที่จะไปผ่าตัดไปถึงขนาดนั้นเพราะมันค่อนมันเป็นหนักเลยแหละมันเป็นหนักครับตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ครับ17-18จะจบม.6พอดีครับโอ้กำลังจะก้าวสู่ความฝันจริงๆจังๆพอดีใช่ๆเพราะเรามีความหวังเยอะอยู่แต่ช่วงนั้นเมื่อก่อนบอลมันก็ไม่อะไรเขาเรียกอะไรไม่บูมเนาะพี่บอลใช่มันมีแค่โอวิชั่นลีกครับมีแค่บอลกีฬาแห่งชาติมีแค่นั้นแล้วก็ถ้าเป็นสโมสรในกรุงเทพก็เป็นสโมสรใหญ่ไปเลยเพื่อเขาเรียกอะไรแบงก์กสิกรแบงก์เทพอะไรเนี่ย
แต่มีมากต่างสมัยเมื่อก่อนนะที่เราพูดนะเหมือนถึง20ปีที่แล้วมันยากคือมันมองไม่เห็นทางเลยที่พี่จะไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังอะไรแบบประมาณนั้นใช่แต่ความฝันอะมีอยู่แล้วเราพยายามอยู่ก็พยายามจบก็ช่วงม5ม6นี่เราก็เล่นไม่ได้เพราะเจ็บเข่าเล่นก็ไม่ดีแล้วก็คือมันไม่โอเคเราเจ็บจากโค้กคัพมาครับแต่เพื่อนในรุ่นที่เล่นโค้กคัพอ่ะก็เข้ากรุงเทพกันเกือบยกชุดเลยนะเพราะว่าทีมชุดนั้นเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายประเทศไทยแพ้กรุงเทพคริสเตียนใช่แพ้กรุงเทพคริสเตียนก็เป็นพี่ที่หลุดจากขบวนนั้นไปประมาณนั้นเลยใช่เพราะว่าการบาดเจ็บใช่เพื่อนก็เข้ากรุงเทพเข้าวัดสุทธิเข้าสถานมิตรเข้าเทพศิรินทร์กันได้เกือบยกชุดหลักตัวหลักมีอุปสรรคตรงนั้นครับความอาการบาดเจ็บตอนนั้นอุปสรรคในตอนนั้นนะมันทำให้พี่ผิดหวังท้อแท้กับชีวิตมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเราเอายังไงต่อครับชีวิตต่อจากนั้นเราไม่รู้เราคือค่อนข้างจะไม่รู้เรื่องอนาคตด้วยเพราะเราก็เล่นเพราะความชอบความชอบจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรามันในกรุงเทพอ่ะมันมีอะไรเรายังไม่รู้เลยว่ามีมหาลัยมีโควต้ามหาลัยอะไรอันนี้ความรู้ตรงนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเราเจ็บเรารู้ว่าเราเจ็บแต่มีเพื่อนไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ผิดหวังที่เราเล่นไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าความผิดหวังนั้นเราก็มันก็ผิดหวังเฉพาะตรงที่เราไม่ได้เล่นต่อแค่นั้นแหละแต่ว่าเราก็ได้จบพอจบป.6ตรงนั้นเราก็ตัดสินใจว่าเราก็น่าจะไม่ได้ไปทางนี้แล้วไม่ได้ไปต่อในทางนี้แล้วก็เลยไปแม่ก็ให้ไปเรียนที่วิทยาลัยพระราชสารคามครับก็ไปอยู่วิทยาลัยพระราชสารคามในเข้าปี1หลังจากจบม.6เป็นยังไงต่อจากนั้นครับพี่พอไปอยู่พระราชสารคามมันก็จะมีบอลโปรฟิเชียนลีกมีบอลมหาลัยมีบอลอะไรใช่ไหมก็แต่เราไม่ได้เรียนกีฬาเราไปเรียนดันเราไปโรงเรียนเป็นพวกการโรงแรมเป็นเกี่ยวกับพาณิชย์แต่เขาในโรงเรียนวิไลมันก็จะมีกีฬาวิไลแล้วก็มีแข่งมีแข่งตัวแทนของวิไลของมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยพละครับแต่เราไปคัดไปซ้อมดูถ้าเราก็ติดเป็นตัววิไลเหมือนกันซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่ด้วยแต่ก็ยังไปติดกับเขาอยู่ตอนปีหนึ่งก็ติดแต่ว่าถอนตัวอาทิตย์สุดท้ายเพราะว่าเจ็บเข่าบวมอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมีชื่อติดมีอะไรส่งเอกสารหมดแล้วแต่ว่าเข่าบวมเป็นน้ำขึ้นมาแล้วก็เล่นไม่ได้ก็ถอนตัวไปที่ตอนนั้นที่ศรีสะเกษครับแล้วก็ยังก็เรียนต่อไปแต่พอมาปีสองเราก็มีซ้อมอีกมีคัดอีกอาจารย์โค้ชคนเดิมก็เรียกไปซ้อมอีกก็มีชื่อติดแต่ปีนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมาก็คือแต่เขาไม่ยังไม่ได้รับการรักษาเลยนะแต่ว่าก็เจ็บสะสมกันอยู่อย่างนั้นเหลือรางกันไปก็พอเล่นได้คือใช้ผ้าล็อกพันอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้ก็อันนี้ไปที่กระบี่ก็ได้เล่นก็จบปีสองก็แต่ผมเรียนแค่ปวสก็จบแค่นั้นครับเรียนการโรงแรมชีวิตนักฟุตบอลก็เจ็บชีวิตหักเหครับเห็นว่าไปอยู่พัทยาช่วงนี้แหละหลังจากที่ตรงนี้แหละก็มันจะเป็นช่วงฝึกงานของก่อนจะจบ3เดือนเขาวิไลก็ส่งไปอยู่พัทยาเพื่อฝึกงานที่ในสาขาที่เรียนคือโรงแรมครับการโรงแรมก็เรียนทางโรงแรมก็ไปอยู่ที่โรงแรมมนเทียนพัทยาชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงครับเห็นว่ามีเรื่องราวมากมายเลยเยอะเลยตอนนี้หาทางไปไม่ถูกแล้วชีวิตครับผมอ่ะนี่แหละครับต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าผู้ฟังไม่ทราบแน่นอนครับพี่จุ้ยเล่าได้เลยครับยาวๆเลยตอนนี้ก็คือชีวิตก็คือไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตถอยหลังกลับบ้านก็ไม่ได้ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวแล้วตั้งแต่อายุ19ครับเพราะว่าม
าดำเนินชีวิตคนเดียวที่ไม่เกี่ยวกับญาติน้องกับทางบ้านเลยคือออกมาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เรียนก็เสิร์ฟหมูกระทะอยู่แล้วแต่ว่าเรียนตัวเองเรียนมาแล้วก็มาฝึกงานที่พัทยาแหละแล้วก็ไม่รู้จะยังไงฟุตบอลก็คงไม่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาแล้วตอนนั้นคือว่ามันเริ่มไกลตัวไปแล้วใช่มันไม่ตอบเราคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์เราเลยล่ะตอนนั้นนะครับแต่ความแต่เรายังรักมันอยู่นะรักมากแต่ว่าแต่เราเลือกที่จะเก็บความรักไว้แล้วก็ใช้ชีวิตเราตัวรอดก่อนเราตัวรอดก่อนวัย19ไม่รู้จักใครเลยไปอยู่พัทยาครับดิ้นรนยังไงบ้างครับงานมีทำอะไรบ้างก็รู้จักกับเพื่อนช่วงที่ไปอยู่พัทยาช่วงฝึกงานคนหนึ่งก็ถามว่ามีงานให้พอได้ทำไหมเขาก็พาไปฝากในอาโกโก้อยู่ใน Walking Street เป็นซึ่งผมไปผมก็ไม่รู้เลยว่างานมันคืออะไรแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเออมาทำกับครูแล้วก็ถ้าอยู่ก็เป็นเด็กเฝ้าร้านเคลียร์ขยะเคลียร์ร้านทำความสะอาดร้านต้องเงินเดือนแค่สี่พันห้าเมื่อยี่ว่าในสิบกว่าปีที่แล้วเนาะสิบกว่าปีที่แล้วสี่พันห้าทิปก็วันละร้อยกว่าบาทก็พออยู่ได้นะสำหรับเด็กอายุ19คนนึงก็ต้องอยู่เช่าห้องก็2,800แล้วนะท่านครับผมชีวิตทุรัทุเลฮะเริ่มต้นจากอาโกโก้ทำอะไรต่อก็พอดีมันมีร้านข้างๆที่เป็นดิสโก้ที่มันใหญ่ๆแล้วก็เขาบอกว่าร้านเนี้ยไปทำงานแล้วได้ทิปเยอะได้ตังค์เยอะครับก็เลยแอบวิ่งไปสมัครในช่วงที่เขาพักเบรกกินข้าวกันอะไรที่เราไม่ได้อยู่ร้านก็ไปสมัครแล้วก็อีกวันนึงเขาไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้แล้วก็อีกเดือนนึงก็ขอเข้าลาออกย้ายงานมาอยู่ข้างๆกันนะมาอยู่ข้างนึงอีกประมาณ3บล็อก3ล็อก3ตึกแถวแต่ว่ามันเป็นตรงนี้เป็นโอโก้ตรงนั้นเป็นผับที่เป็นฝรั่งเที่ยวกันนี่แบบมาอยู่ถ้าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเป็นการขยับขยายตัวเองไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้นจากเมื่อก่อนเราเป็นเด็กแค่เคลียร์ขยะเคลียร์ร้านทำความสะอาดร้านตอนนี้มาเป็นบาร์เทนเดอร์ก็ค่อนข้างมีรายได้ดีขึ้นมีครับเขาเรียกอะไรมีชีวิตที่ดีขึ้นแหละมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็รายได้สำหรับเด็กช่วงนั้น20-21นะ20-21เนี่ยอายุเท่านั้นก็เดือนหนึ่งก็พูดถึงตัวเลขนะถ้าพูดถึงตัวเลขก็แบบว่าบอกกันเลยว่า 30,000 ไม่อยู่นะขึ้นอัพโอ้สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะใช่ใช่สำหรับงานในดิสโก้นะเพราะว่าเราบริการลูกค้าต่างประเทศคนไทยไม่ก็ไม่มีชีวิตที่อยู่กับกลางคืนอยู่กับแสงสีเนาะโอ้ยกลางคืนแต่ละวันผับปิดตีห้าเมื่อก่อนสมัยก่อนผับมันปิดตีห้าแล้วความฝันของเราล่ะตอนนี้พับแผนไปอยู่ตรงไหนแล้วหรือว่ายังหาเวลาเตะมันตลอดตอนนี้นี่แผนในการไปเล่นฟุตบอลที่ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมไม่อยู่ในหัวแล้วเนาะแต่ว่าชอบเตะบอลชอบเตะบอลแล้วก็มีบอลแถวนั้นก็เตะเหมือนบอลเตะคนทำงานเตะกันเหมือนทุกวันนี้ก็น่าจะเปรียบเสมือนพวกญาติเทียมหรือว่าบอลที่เขาจัดทั่วไปอะแต่ว่าก็เล่นอยู่เพราะว่าเราไม่เล่นซีเรียสเพราะว่าเราร่างกายเราไม่ได้ดีขนาดนั้นครับครับช่วงอายุประมาณอันนี้คือพูดถึงตอนยี่สิบสองเนาะประมาณ22-23ครับยี่สิบสองในผับ2ปีครับครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับพี่จุ้ยหลังจากนั้นก็อยู่ผับจนเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเสียเราคิดว่าเราไม่น่าจะอยู่ได้เป็นปีอะไรนะเราก็เลยมองหางานที่มั่นคงขึ้นก็เลยมองไปที่งานสายโรงแรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียนมาใช่ใช่อยู่ในระบบที่ว่าเราทำงาน8 โมงเช้าถือว่าทำงานกลางวันหรือทำงานเป็นกะเป็นรอบเป็นมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเราเพราะว่าอยู่ผับนี้คือเราต้องอาศัยทิปลูกค้าวันต่อวันคือใช้ฝีมือล้วนๆต่อคืนเพื่อจะได้เงินมาครับแต่พวกเราก็ต้องไปอยู่ผับแต่ว่าไปอยู่ผับก็ไปอยู่โรงแรมอันนี้แล้วก็ต้องออกมาลาออกมาอยู่โรงแรม
ครับที่โรงแรมครับชีวิตการโรงแรมดีขึ้นเนาะดีขึ้นกว่าอยู่ผับละอ่ะระบบดีขึ้นหมายถึงว่าเรามีตัวตนมากขึ้นเราอยู่ในงานที่มันเขาเรียกว่ามันขาวขึ้นครับอยู่ผับเราอยู่สายดาร์กสายมืดสายอะโคจรใช่ไหมตอนนี้เรามาอยู่สายปกติคือทุกอย่างดีเขาเรียกอะไรนะหมายถึงว่าหน้าที่การงานหน้าตาในสังคมมันก็มีดีแต่ว่าเงินมันก็ไม่ได้เยอะมันในนี้งานพวกนี้มันเดี๋ยวจะเงินไม่เยอะตามระบบเนาะอยู่ได้แต่ว่าเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะแต่ผมมีเป้าหมายว่าจะต้องไปในอีก2ปี3ปีจะไป5ดาวให้ได้ผมก็ทำได้เนี่ยจากที่อยู่4ดาวแล้วก็ไปใช้เวลาไปดูสิทธิ์ที่เป็น5ดาวโรงแรมดูสิทธานีที่พัทยา5ดาวแล้วก็อีกขั้นนึงก็ไปเชอราตันในโรงแรมของเป็นเชนของอเมริกาที่ตอนนั้นคือดีที่สุดหมายถึงว่ารายได้ดีที่สุดในพัทยาในตอนนั้นซึ่งเราก็ทำสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นขยันของพี่ในเวลาแค่ 2-3 ปีเนาะใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเข้ายากมากเชอราตันนะดูสิทธิ์อะไรเนี่ยนี่ไล่เข้ายากไล่ชีวิตพี่นี่เริ่มจากอาโกโก้มาอยู่พับไปย้ายไปโรงแรมจนก้าวไปสู่โรงแรมระดับ5ดาวในสายงานที่เราอยากจะทำเหมือนกันใช่ใช่เชอราตันนี่ก็ดีมากเลยครับชีวิตไม่ได้เข้าใกล้ฟุตบอลเลยนะพี่อายุ25แล้วช่วงนี้คือช่วงที่ลุยงานสายนี้เลยเพื่อเราเป้าหมายเราจะไปตรงไอ้ตรงเชอราตันตรง5ดาวในพัทยาตอนนั้นแล้วก็ไปลุยตรงนั้นเมื่อถึงความฝันแล้วล่ะแต่ว่าก็เล่นอยู่นะแต่ว่าเราก็วางแผนไอ้ในเส้นทางเนี้ยก็วางแผนอยู่ว่าจะกลับมาอยู่นะก็คือคิดถึงมันอยู่ตลอดสักวันหนึ่งอาจจะอยากกลับไปเล่นจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งใช่ใช่ครับแล้วอะไรจุดประกายพี่ครับว่าเอาล่ะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องกลับไปล่าฝันของเราถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องกลับไปลุยฝันจริงๆจังๆสักทีอ่ะที่เราได้ฟังช่วงมันมีช่วงที่ตอนหลีกภูมิภาคเกิดขึ้นมาในบ้านเราใช่ไหมครับช่วงปี2009 2010ใช่ไหมประมาณนี้ที่มันมีอ่ะตอนนั้นเราพี่ก็มาอยู่ในสายโรงแรมแล้วอยู่กลับมาทำงานอยู่ในสายโรงแรมแล้วครับมันคงแล้วงานพี่ตอนนี้อยู่ตัวมันคงดีแล้วทำงานอยู่ในระบบเลยทีแล้วในแล้วก็มีเงินมีเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองได้ในพอสมควรประมาณนั้นครับก็วางแผนที่จะทำยังไงเราจึงแบบเห็นเพื่อนก่อนแรกเห็นเพื่อนที่เคยเล่นบอลนักเรียนด้วยกันเล่นในหลีกภูมิภาคแถวอีสานใช่ไหมยะโสบนอะไรเนี่ยเราก็เห็นเราก็ตามข่าวหนังสือพิมพ์ตามข่าวในเว็บไซต์อะไรน่ะเราก็ตามอยู่แล้วเราก็เลยเกิดมันยิ่งเห็นทุกวันอ่ะมันเหมือนเราแบบเฮ้ยกูก็เล่นได้เราก็เล่นได้นี่หว่าเพื่อนเรายังเล่นได้เมื่อก่อนมันก็เล่นด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่าไฟในตัวขึ้นมาอีกครั้งนะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟุตบอลเนี้ยก็เรียกอะไรฟุตบอลเนี้ยมันมีเงื่อนไขของอายุใช่ไหมครับมันมีเงื่อนไขของอายุของร่างกายที่ว่าถ้าคุณไม่ทำตอนเนี้ยคุณก็ไม่ได้ทำแล้วถ้าเกิดคุณมีเงินหรือคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรมาคุณก็ไม่สามารถเป็นผู้เล่นได้นอกจากที่คุณจะต้องทำตอนอายุตอนนี้ตอนที่คุณร่างกายพร้อมก็เลยคิดแล้วก็วางแผนที่จะไปรักษาเข่าที่เสียครับที่ไม่ดีที่หมอนรองแต่เหลือรางมาตั้งแต่19ปีใช่18ปีเนาะใช่ๆมารักษาจริงๆจังๆตอนอายุ2524เริ่มปรึกษาหมอ24แล้วก็ผ่าช่วงอายุ24จะเข้า25ครับครับได้ผ่าตัดแล้วก็อายุก็หลังจากผ่าตัดก็รักษาประมาณ8เดือนตัวนี้ก็ทำงานนะทำงานแต่ว่าก็ต้องกายภาพอะไรวางแผน
คือพี่ก็ต้องดูแลตัวเองดีขึ้นละในช่วงนี้ว่าเราจะกลับไปเล่นฟุตบอลแล้วเพราะว่าเรามีงานที่ต้องทำงานคืองานเราทำคือเราต้องเอางานเป็นอันหนึ่งอยู่แล้วครับเป็นงานอันหนึ่งเราต้องวางแผนที่จะทำยังไงผ่าตัดยังไงจะลากี่วันจะลายังไงไม่ให้โดนหักค่าจ้างอะไรเนี่ยมันคิดก็ค่อนข้างคิดเยอะอยู่ครับเห็นว่าช่วงก่อนที่จะไปหาคัดตัวตามทีมต่างๆนี่พี่นับวันลาเก็บเอาไว้เพื่อไปทดสอบฝีเท้ากันเลยเหรอครับใช่ใช่มันก็คือเป็นช่วงต่อจากที่เราวางแผนผ่าตัดวางแผนที่จะหาเงินรักษาตัวเองเพื่อที่จะมาแล้วก็หลังจากที่เราก็ทำงานมาตรงนี้ได้แล้วก็ก่อนปีที่เราที่ว่าเราเริ่มรักษาเริ่มฟิตตัวเองเริ่มเล่นฟุตบอลเดินสายมากขึ้นหาถามฟุตบอลเล่นมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองพร้อมอ่ะแล้วก็เก็บวันลาไว้เพื่อที่จะรอที่สโมสรต่างๆเปิดคัดครับฤดูกาลเราก็ต้องเก็บวันลาลาพักร้อนลาอะไรต่างๆไว้เพื่อทุกวันลานี่ไม่ใช้เลยเอามาใช้สำหรับฟุตบอลอย่างเดียวเราจะรอโอกาสนั้นโอกาสเดียวคือรอตอนที่ยโสธรเปิดคัดตัวผมคิดว่าผมไปคัดที่อื่นก็ไม่น่าจะได้ครับก็ต้องมาเริ่มกับทีมบ้านเกิดก่อนเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราแต่ถ้าไปคัดที่ยโสนี่ทีมงานโค้ชทีมงานผู้บริหารใช่ไหมเขาเคยเห็นเราตอนเป็นเด็กเพราะว่ามันมีโอกาสมันเป็นนี่พี่ดูทุกเส้นทางเลยนี่เท่ากับว่าพี่วางแผนทุกอย่างไว้สำหรับการที่จะกลับมาเป็นนักฟุตบอลใช่มันพลาดไม่ได้เลย เพราะว่าเรามีวันอยู่แค่10วันเรามีลาพักร้อนนี่น่าจะไม่เกิน2อาทิตย์ตอนที่ผมเขียนไว้ได้โอ้เพราะว่าแต่มันมีหลายสโมสรนะแต่ผมแวะโคราชก่อนครับแวะราชสีมาทุกวันเนี้ยมาได้ FC เนี่ยครับแวะก่อนแต่ว่าไปขอเทสแล้วก็ตอนนั้นโค้ชแมนจันทนามเป็นโค้ชอยู่ได้แค่วอร์มแต่ว่าพอลงทีมเหมือนตอนนั้นเขาอุ่นเครื่องกับ TOT อะไรนะครับแล้วผมก็ได้แค่วอร์มแล้วก็รอนิดนึงแต่เหมือนเขาจะเรียกแต่ว่าถ้าคนนึงเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่ได้ลงไปเล่นแล้วผมก็คิดอยู่แล้วว่าแผนนี้น่าจะเพราะเราต้องขับรถจากพัทยาผ่านมาโคราชแล้วก็ไปยะโสแล้วถ้าไม่ได้ตรงนี้ถ้าได้ลงเทสได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนั้นก็ไปรอวอร์มรอแล้วก็รอแต่ว่าเหมือนจะได้ลงไปแต่เขาไม่ได้ลงเรื่องของเขาแต่ไม่ได้ลงพอเสร็จนั่นผมก็ขับรถต่อไปเลยเพราะว่าผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายอันดับแรกแต่ว่าตอนนั้นเป็นเป้าหมายรองเพราะว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งคือต้องไปยศไปให้ถึงยศตอนนั้นครับพอไปถึงบ้านเกิดครับเอาวันลาที่มีไปใช้จนติดเป็นตัวนักกีฬาจริงจังแล้วใช่ใช่ครับหักดิบลาออกจากงานที่โรงแรม5ดาวเลยไหมครับพี่ก็พอได้สัญญาผมไม่ได้หักดิบเลยแต่ว่าหมายถึงว่าไปถึงคัดเสร็จอะไรแล้วได้คอนเฟิร์มว่าเราจะได้เล่นผมจึงกลับมาลาออกที่โรงแรมที่ผมทำอยู่ยโสธรตอนนั้นครับเงินเดือนเทียบกับโรงแรมที่พี่ทำอยู่3 4ปีต่างกันเยอะไหมพี่ผมเป็นสัญญาอาชีพครั้งแรกตอนนั้นที่ผมได้แค่ 6,500 บาทแล้วพี่เลือกออกจากการที่พี่ได้ 20,000 เพื่อมาอยู่ 6,500 เลยนะใช่ใช่แต่ว่าเราคิดว่าโอกาสโอกาสอย่างนี้มันไม่มีอีกแล้วสำหรับในการล่าป่านของเราเนาะมันเรียกร้องขนาดนี้แล้วแต่ว่าผมว่าคิดว่างานโรงแรมอ่ะงานบริษัทเนี่ยเรามีโปรไฟล์เรามีใบผ่านงานเรากลับมาทำไม่ได้ก็ได้ไปแค่1ปีหรือ2ปีเรายังไม่หลุดจากวงไอ้เนี่ยก็เรียกนะยังไม่เอาอ่ะยังไม่ออกจากเรายังอยู่ในเส้นทางกลับมาในสายโรงแรมอาจจะไม่ได้อยู่เชอร์ตันเราอาจจะมีโรงแรมอื่นเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่รอแล้วมันไม่รอแล้วแล้วเราก็รอไม่ไหวแล้วด้วยแต่ก็วิธีการตัดสินใจของผมก็คือแย่สุดคืออะไรแย่สุดคืออะไรครับ
แล้วตอนนั้นพี่มีครอบครัวหรือยังครับที่พี่ตัดสินใจนะครับอยู่กับแฟนแต่ยังไม่ยังไม่มีลูกครับแต่มีภรรยาอยู่ด้วยแต่ว่าก็โกหกแฟนว่าได้15,000คือก็ต้องอำไว้ก่อนอำครอบครัวด้วยไม่ใช่แฟนคนเดียวครอบครัวด้วยหลอกทุกคนไว้ก่อนเพื่อทำความตามความฝันใช่บอกพ่อบอกพี่ชายอะไรก็คือก็ไม่ได้พูดซีเรียสมากแต่ว่าพูดว่าเออมาเล่นก็ได้ประมาณนี้ได้น้อยกว่าหน่อยแต่ว่าได้ทำตามความฝันเวลากระชั้นมากสมควรเลยพี่จุ้ยผมอยากให้พี่พูดถึงครับชีวิตจากยโสธรแล้วก็มาอยู่ยาวๆกับลำพูนเลยเนาะมีไปช่วงสั้นๆกับพังงาชีวิตช่วงนี้ของพี่ครับช่วงไหนดีที่สุดครับช่วงไหนไม่ดีที่สุดของพี่จุ้ยครับกับการเล่นฟุตบอลอาชีพผมฮัลโหลผมว่าดีตลอดดีตลอดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นฟุตบอลที่ผมรักแต่ว่าในความดีของมันนี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรมันมีการผจญภัยในฟุตบอลนะครับแต่เรื่องเงินน่ะถ้าจะมองเรื่องเงินเนี่ยมันก็จะมีขึ้นลงตามเรทของตามสโมสรตามช่วงของเราอยู่ครับแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวๆคือลำปางครับได้อยู่3ปีอ๋อลำปางก็อยู่ยาวเนาะคือรายได้ดีเลยครับจากที่เราต้องย้อนกลับไปที่ยโส 6,500 ใช่ไหมแต่ว่าผมอยู่ 6,500 อยู่10แมตช์มั้ง10แมตช์ผมยึดตัวจริงได้หลังจากนั้นเจ้านายก็เบิ้ลให้เท่าตัวก็เปิดมาเป็นก็ตามที่โม้แฟนไว้ก็ได้เหมือนห้าเหมือนกันเนาะปุ๊บ10แมตช์หลังจากนั้นปุ๊บอีกฤดูกาลนึงก็ลำปางก็ติดต่อไปผมก็ได้คือเยอะเลยแหละเยอะครับประสบความสำเร็จพอตัวพอดีพอประมาณไม่เยอะหรอกสำหรับแบบว่าเราไม่ใช่ทีมชาติอะไรหมายถึงว่านักบอลแบบลูกทุ่งอ่ะสำหรับนักบอลภูธรอ่ะสำหรับนักบอลภูธรก็ถือว่าโอเคที่มองย้อนกลับไปฮะจากตอนอายุ25ที่พี่อยู่โรงแรมครับกับตอนนี้ที่พี่สมสตาร์ทอยู่พี่เสียใจบ้างไหมหรือว่าดีใจทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไปว่าที่เราเลือกทำตามความฝันตรงนี้ครับพี่ไม่ได้คิดเสียใจอะไรผมแฮปปี้มากกับชีวิตที่เป็นอยู่ณทุกวันนี้ทั้งที่ครอบครัวทั้งครอบครัวก็แฮปปี้ทั้งคือเราได้เหมือนมือเรายังกำความฝันไว้อยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดกับพวกเงินทองหรือชื่อเสียงอะไรหมายถึงว่าเราต้องการแค่เราอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเราวันนี้เราก็ไปแล้วเนาะหมายถึงว่าเป็นแต่ว่ารายได้เนี่ยเราก็ถ้าจะไปพูดกับคนอื่นเราก็ไม่เท่าของคนอื่นแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเป็นแล้วเป็นเหมือนผมเนี่ยก็เราอยู่ได้แล้วก็ครอบครัวก็แฮปปี้อยู่ได้ครับพี่จุ้ยฮะได้มีความสุขครับต่อไปพูดถึงเป้าหมายกับราชันโคขาวครับในฤดูกาลนี้เป้าหมายสูงทีเดียวครับพี่จุ้ยเป้าหมายปีนี้ต้องยอมรับเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการtake over แล้วก็เจ้านายใหม่มาเป้าหมายแน่นอนคนมาเจ้านายใหม่ก็ต้องการเป้าหมายสูงสุดคือการเลื่อนชั้นครับแต่พี่ก็อยากจะเป็นมีส่วนร่วมมีเป็นส่วนหนึ่งกับทีมที่จะเลื่อนชั้นให้ได้ก็จะพยายามดีเพราะว่าปีนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายของพี่เพราะว่าจะรีไทร์แล้วครับจะแบนสตาร์ทปีนี้ครับก็เป็นความฝันอันสูงสุดเนาะแต่ครั้งก็พาทีมลำพูนที่ก็ผูกพันเหมือนกันเล่นชั้นให้ได้ในการนี้ค่อนข้างจะผูกพันเลยแหละอยู่นี่นานลูกสาวก็เกิดที่นี่อะไรมีคนรู้จักกันเยอะที่นี่ครับครับแง่คิดดีๆครับพี่จุ้ยกับการที่เราเล่นมาตลอดนึงครับอะไรฮะเป็นประสบการณ์สอนใจเราที่เอาไปเป็นบทเรียนให้กับน้องๆคนอื่นๆรวมถึงน้องๆสำหรับโอเคถ้าสำหรับผมนะผมไม่ได้เป็นมาไม่ได้เติบโตมาจากแบบเหมือนสายนักบอลที่เขาติดอยู่นั่นอยู่นี่มาที่ทีมชาติที่ว่าเขาเล่นสโมสรใหญ่มาคือผมเป็นสายแสวงหาความฝันตัวเองมันก็อาจจะมีว่าเราก็ต้อง
วางแผนตัวเองสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสอยู่นี้หรือว่ามันยังไม่มีต้นสังกัดอยู่ตอนนี้ที่อยากจะเป็นนักบอลอาชีพนะก็คงไปพูดไปถึงตรงที่คนนี้ยังไม่มีต้นสังกัดในตอนนี้ว่าเราก็ต้องรอโอกาสแล้วก็พยายามหาโอกาสที่มันเหมือนมันมีน้อยมากเลยนะแต่เขาอยากพุ่งทิ้งความฝันเนาะพยายามคอยคว้ามันแล้วก็วางแผนดีๆแล้วก็อดทนฝึกอดทนรอโอกาสแล้วก็เมื่อได้โอกาสอย่าทิ้งมันอย่าละสายตาจากมันเลยอย่าก็เรียกอะไรเอามันให้ได้ครับไม่ได้โอกาสแล้วก็ต้องทุ่มเทเต็มที่เพื่อมันด้วยใช่คือเราต้องทำมากกว่าคนที่เขามีภาษีเหมือนนักบอลที่จะมีโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะมีโปรไฟล์ใช่ไหมมันจะมีคนช่วยมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเขาจะมีภาษีที่เหนือกว่าแต่เราเป็นโนเนมโนบอดี้เนี่ยเราต้องทำให้มากกว่าเราต้องทำให้มากกว่าแล้วก็อดทนมากกว่าเพื่อให้เป็นซัมบอดี้เนาะใช่เราต้องรอโอกาสนั้นแล้วก็เอามันอยู่ให้ได้ครับซึ่งโอกาสแบบโนบอดี้เราเนี่ยมันจะโอกาสมันจะน้อยมากแต่ว่าถ้าเราโฟกัสมันดีมันก็จะมีอยู่ครับครับอ่ะสุดท้ายฮะผมอยากให้พี่จุ้ยพูดถึงคู่ชีวิตพี่หน่อยครับวันหนึ่งพี่เลือกหาเพงานจากงานที่มั่นคง มาแสวงหาความฝันครับ เขายังอยู่ข้างพี่ตลอดเลยจนทุกวันนี้มีโซ่ทองของใจด้วยกันฮะพูดทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับภรรยาเหรอครับก็อยู่มาตอนนี้ก็อยู่มันมา13ปีครับตั้งแต่อยู่ในช่วงที่ผมทำงานอยู่ในดิสโก้อยู่ในผับนี่ว่าก็วันนี้ก็จะเป็นคนที่เข้าใจผมมากที่สุดในเรื่องที่ความฝันของผมจะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนความฝันที่เรามองไม่เห็นน่ะแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นเราอยู่ในวันที่ไม่มีใครเชื่อสักคนนึงภรรยาพี่ก็จะเชื่อมั่นอยู่เสมอก็ยังเชื่ออยู่อ้าวก็ก็ลองดูก็ไปดูสิอะไรเงี้ยก็ลองทำดูสิเนี่ยก็ถ้าทำไม่ได้ก็แค่กลับมาแค่นั้นมันเป็นความนี่ของครอบครัวแล้วก็โอเคครับโอเคครับเนาะครับก็เป็นแรงผลักดันดีๆที่ทำให้พี่กล้าที่จะทำตามความฝันใจมันเหมือนใครสักคนส่งมาก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจส่งมาจากต่างประเทศด้วยใช่โอ้งงอยู่ว่ายังไงก็มาเนาะก็เป็นที่มาของนามสกุลของพี่จุ้ยนั่นเองนะฮะสุสุกิในตอนท้ายอาจจะยังไม่ทราบตอนนี้ก็ใช้นามสกุลแฟนครับเพราะถ้าวางแผนว่าจะไปอยู่ที่นู่นนะใช้ครอบแต่จะไปใช้ชีวิตครอบครัวกันอยู่ที่นู่นย้ายกันไปอยู่ลูกสาวก็จะไปเรียนที่นู่นนะก็น่าจะปีหน้านะครับก็เลยจะทำอาจจะทำธุรกิจที่นู่นนะครับครับก็พอสมควรกับชีวิตที่สมบุกสมบันเนาะสู้มาหมดทุกรูปแบบของพี่จุ้ยปีชาซูซูกินะฮะก็แสดงว่าทำมาเยอะพอสมควรครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่จุ้ยวันนี้มาพูดคุยกับเรามากๆนะครับพี่จุ้ยครับนี่คือเรื่องราวนะครับความรักความฝันและลงมือทำจริงๆจังๆนะของพี่จุ้ยนะครับปีชาซูซูกินะครับเรื่องราวดีๆที่เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้ฟังและก็นักกีฬาฟุตบอลรุ่นน้องๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นมานะก็ต้องขอบคุณพี่จุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับนักฟุตบอลท่านไหนจะมาพูดคุยกับเรานะก็รอติดตามมาได้ที่นี่นะครับช่วงนี้ก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาต่อกันในช่วงของสรุปข่าวอีกล่างกันครับ